สโนว์บอร์ดร้านขายโลบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RBX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบักนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่า Universal Charm นะครับผมนะก็ทางแมปนี้นะครับได้ทำการเพิ่มบอสตัวใหม่เข้ามานะครับผมบอสตัวนี้มีชื่อว่า Dio Bando นั่นเองนะครับ Dio Bando จากภาค1นะครับผมนะแล้วก็เนี่ยเขาก็บอกสกิลแล้วก็การดรอปต่างๆนะครับว่าดรอปอะไรกันบ้าง นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูสกิลของ Dio Bando กันก่อนนะครับสกิลต่อยรัวนะครับผมนะจะต่อยหมัดละ35ดาเมจนะครับแล้วก็คูลดาวน์หมัดต่อยรัวของเขาเนี่ย8วินะครับผมนะแล้วก็ไอสตองพันนะครับหรือไอสกิลต่อยหนักนั่นแหละนะดาเมจ25นะครับผมกูดาว5วินะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะรีทุก5วินะครับผมนะก็ประมาณ50คูณ5เนาะแล้วก็เลือดของบอสดิโอนะครับจะประมาณ 4,000 นะครับผมนะตามนั้นแล้วก็เขาจะเดินเร็วมากครับเดินประมาณ30นะครับผมนะเดินเร็วกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับนะไม่มีวาร์ปแน่นอนนะแล้วก็ระยะประมาณเห็นประมาณ200มั้งไม่รู้คืออะไรนะครับโอเคเราบอกไอเทมของบอสตัวนี้กันดีกว่าว่าดรอปอะไรกันบ้าง นะครับไอเทมของบอสดิโอบันโดภาคแรกนะครับผมก็จะมีอาจามาร์คครับแล้วก็คาเมล่าเนาะแล้วก็คอปพาร์ทนะครับผมนะแล้วก็วอเตอร์หรือน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาแหละแล้วก็แวมไพร์มาร์คแล้วก็มันนี่นะครับผมนะแล้วก็นิวไอเทมเนี่ยที่ผมบอกไปคือวอเตอร์นะครับวอเตอร์ครับจะทำอะไรได้ครับจะเวลาเรากดใช้ไปเนี่ยมันจะฮิวเลือดให้เราแบบเต็มร้อยเลยนะครับผมนะแม่ถ้าให้ผมนึกถึงเกมอะไรบางเกมเลยนะดรอปน้ำด้วยนะครับผมเนาะโอเคทุกคนแล้วก็จุดเกิดบอสนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่จุดเกิดบอสดิโอบันโดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเกิดทุก20นาทีนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราออนรอตีบ้างดีกว่าว่าจะได้ของอะไรกันบ้าง นะครับก่อนที่ทุกคนจะดูผมตีบอสกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะคลิปนี้นะครับผมขอยอดไลค์แค่10ไลค์ก็พอแล้วนะครับผมนะขอน้อยสัตว์ไม่ได้ขอน้อยหรอกผมขอเยอะเกินไปแหละเนาะขอแค่10ก็พอขอ15เดี๋ยวเยอะไปนะครับโอเคป่ะเราไปรอบอสเกิดกันดีกว่านะครับนะโอเคทุกคนมันใกล้เกิดแล้วทำไมเวลาผมอัดคลิปแม่งต้องมืดตลอดเวลาวะมันมืดแบบนี้วะ How to ปรับเช้าครับปรับได้ไหมเนี่ย ใช้คำสั่งไหมครับแม่งเลยถามทายได้วะถามเซต0อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้มันมืดมากเลยนะทุกคนคือมันจะมืดก็มืดอ่ะโอเคมันจะเกิดนะครับเห็นว่ามันเกิดตรงนี้นะครับผมเอ้ยเกิดแล้ววะดูหน้าตาบอสดิเฮ้ยทำแล้ววะอุ้ยแรงมากครับทุกคนสวยจะแฟนเอาเลยจ้าม้าเร็วเข้าถ้าผมเอาม้าชนจะเป็นยังไงวะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวมันดำอุ้ยไฟเผาแรงมากครับทุกคนดูหน้ามันทำไมหน้าเป็นยังไงวะไปแล้วเจ้าม้าเร็วเข้าหัวใจเกิดเพราะว่าเอาแซนมาก็เวอร์เหมือนกันนะทุกคนเอาแซนมาจับมันไว้อะนะม้าเฮ้ยมันต่อยไกลยังอะคู่ว่าเลยเราชะดาบอุ้ยแรงมากดูดิมันวิ่งเร็วมากอะทุกคนคือผมวิ่งหนีไม่ทันเลยเว้ยคู่ว่ามันคืออะไรวะมันอะไรคือคู่ว่าทำไมไม่เอามันน่าจะมันบั๊กดูดิโคตรแรงเฮ้ยวอตติคนมาตีผมถึงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่สแปมเฮ้ยใครจับผมโอ้อะไรวะเออก็ตายแล้ว
มึงอยู่โอ้ตายแน่ตายแน่บอสต้องตายแล้วเรียบร้อยอู้ดอกคาเมล่าว่ะดูเสียงตายพูดมากว่ะ พูดมากว่ะบอสเอ้ยผมได้คาเมล่ามาว่ะทุกคนเมื่อกี้คาเมล่าดรอปนะครับผมนะก็ถามว่ามันตียากไหมก็กลางๆนะครับก็ตีง่ายกว่าไอ้บอสดิโอตัวนั้นน่ะนะฮะเอาจริงมันก็ง่ายแหละนะผมเอาสแตนไอ้ที่มันสูสีมาตีมาตีเนี่ยเอาตัวนี้มาตีถ้าผมเอาไอ้ดิโอเดอะโบมาตีอ่ะน่าจะแป๊บเดียวนะครับนะประมาณนั้นครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจะดรอปพวกไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมาร์คคาเมล่าคอปพาร์ทหรือสร้างศพนั่นเองแล้วก็น้ำวอเตอร์แหละแล้วก็แวมไพร์มาร์คแล้วก็บันนี่นะครับผมนะประมาณนั้นครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะสกิลอะไรไม่รู้ว่ามันตีไกลมากอะเมื่อกี้ผมอยู่ห่างขนาดนั้นยังตีผมโดนนะครับทุกคนนะฮะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราตีบอสดีโออีกสักตัวนึงครับไม่ใช่บอสดีโอตัวนั้นแล้วนะตีบอสดีโอนี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวถือว่าเป็นตีบอสก่อนปิดคลิปแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรอกันเลยดีกว่านะรอแป๊บเดียวครับประมาณ6นาทีมั้ง6หรือ5นาทีแหละครับประมาณนะครับผมไปรอบอสเกิดเฮ้ยบอสไอ้นี่จะเกิดแล้วโอเคผมไปเปลี่ยนสแตนมาผมไม่เอาตัวนั้นมาตีแล้วรอบนี้มันไม่ไหวรอบนี้ผมเอาดีโอเดอะโวมาแล้วกันนะเกิดแล้วเว้ยว่ามาว่ามาเถอะขอร้องอึ๊บโอ้นั่นแหละจับมันทีสวยมึงฆ่ากูชัดๆเห็นไหมสกิลเฮดโคตรแรงครับผมถ้าผมเอาไปตีตัวเมื่อกี้เนี่ยก็ตีไหวเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เพื่ออะไรตีไหวด้วยเหรอแซนแทงให้หน่อยเรียบร้อยอุ้ยดรอปคาเมล่าแล้วเอาเมื่อกี้ก็ดรอปเชี่ยนี่ตามนั้นครับผมก็บอกไอ้ทุกอย่างที่บอสตัวใหม่มันมีแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเทมบ้างสกิลบ้างนะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ปริวัติกันด้วยละกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับผม See you again next time ครับเจอกันครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ผมก็พยายามจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับบ๊ายบายจ้า